เช็คอะตอมไมเซอร์โนอะตอมไมเซอร์สองคำถามนี้มันเป็นอะไรที่มือใหม่เขาจะอยากรู้มากมากคำเตือนสำหรับคลิปวิดีโอช่องนี้สมควรจะ18ปีขึ้นไปถึงจะดูช่องนี้ได้รบกวนผู้ใหญ่แนะนำน้องๆหนูด้วยดูแล้วก็ช่วยกดลงกดไลค์กดทุกอย่างที่กดได้กดให้กูด้วยสัตว์MC ผมเนี่ยหลายๆท่านนะฮะที่เขาเป็นมือใหม่นะฮะไม่ว่าจะเป็นสุภาพบุรุษนะฮะหรือว่าสุภาพสตรีนะฮะหลายท่านเนี่ยค่อนข้างที่เจอปัญหานี้ 99.99% นะครับแล้วก็พอเวลาเจอปัญหาเนี่ยคือตรงๆนะฮะแก้ผิดจุดหรือว่าหาคำตอบไม่ได้ว่ามันเป็นที่อะไรนะฮะสำหรับปัญหาที่ผมเอ่ยอยู่ที่ผมเกริ่นอยู่นะครับปัญหาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมือเก่าหรือกันหรืออะไรแบบไหนเนี่ยเจอด้วยกันทุกคนนะครับแต่ว่าเราคนที่เก่งแล้วเราไม่ได้พูดกันเราพูดเฉพาะสำหรับมือใหม่เช็คอะตอมไมเซอร์กับโนอะตอมไมเซอร์สองปัญหานี้มันเป็นปัญหาเดียวกันนะครับอ่ะเราไปทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้ววิธีการเช็คสำหรับมือใหม่รู้เลยว่าเป็นที่ไรเช็คยังไงรอไปที่กองล่างกันก่อนเลยครับอ่ะไปเรามาดูนะครับวิธีการเช็คแบบเบื้องต้นก่อนนะครับเช็คแบบเบื้องต้นก็คือเครื่องนะครับมันฟ้องว่า no atomizer นะฮะหรือว่าของบางท่านเนี่ยขึ้นเป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะขึ้นไปอีกแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งก็คือขึ้นเช็ค atomizer นะฮะอันเนี้ยคือมันแล้วแต่รุ่นนะฮะแล้วแต่รุ่นคือหมายความว่าทั้ง no atomizer แล้วก็ทั้งเช็ค atomizer นั่นก็หมายความว่าเครื่องนะฮะของท่านเนี่ยมันไม่มีนะฮะค่าโอห์มนั่นเองครับก็คือเครื่องแบบเครื่องแบบเพียวๆนะฮะเครื่องแบบเพียวๆครับทีนี้เนี่ยถ้าเราเจอปัญหานี้นะครับซึ่งผมบอกเลยว่ามันปวดหัวนะฮะปวดหัวมากสำหรับท่านไหนที่แบบไม่มีเอ็กเซสซอรี่ที่จะต้องเช็คนะฮะยกตัวอย่างว่าสมมติท่านใช้เจลลี่บ็อกซ์นะฮะท่านใช้เจลลี่บ็อกซ์ของท่านมีอะตอมแค่ตัวเดียวเท่านั้นเปลี่ยนคอยก็แล้วอะไรก็แล้วผมต่อให้ท่านเปลี่ยนคอย10ตัวนะฮะผมต่อให้ท่านเปลี่ยนคอย10ตัวถ้าเครื่องของท่านมีปัญหาตรงนี้มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะฮะก็ถือว่าท่านเนี่ยแก้ผิดวิธีครับท่านไปหาอะไรมันก็ได้นะครับกรรไกรท่านหากรรไกรมันก็ได้เอากรรไกรดีกว่านะฮะเอากรรไกรเนี่ยสะดวกดีครับนะฮะจิ้มลงไปที่ขั้วนะฮะทั้ง2อันครับอ่ะผมขออนุญาตนะฮะจิ้มลงไปครับเรากดขั้วไว้แล้วเรียบร้อยนะฮะค่าโอห์มผมไม่ขยับเลยครับพี่อู๊ดครับถ้าไม่ขยับแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าเครื่องของท่านมีปัญหาแน่นอนครับเรียบร้อยครับถ้าแบบเนี้ยท่านไม่ต้องเปลี่ยนคงเปลี่ยนคอยเปลี่ยนอะไรครับคือต่อให้ท่านเปลี่ยนคอยสัก10ตัวก็ท่านไม่สามารถที่จะใช้งานได้ครับผมสมมุติฟังนะครับผมดูว่าตัวเนี้ยผมใช้แท้งนะฮะเป็นตัวเดียวกันผมลองมาใส่กับเครื่องนะฮะที่มันอ่านค่าโอห์มได้ปกติดูนะครับผมใส่เข้าไปปั๊บเรียบร้อยครับเนี่ยอ่านเข้าโอห์มปกติครับเครื่องทำงานปกติเครื่องทำงานปกตินะครับนั่นก็หมายความว่าท่านไม่ต้องเปลี่ยนคงเปลี่ยนคอยเปลี่ยนไรเสียเวลาหรอกครับเพราะเครื่องของท่านมีปัญหานะฮะอันนี้มันพอร์ตครับต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูนะฮะเอาแบบกล่องปรับวัตต์กันบ้างถ้ามันขึ้นเช็คอะตอมไมเซอร์นะฮะสำหรับกล่องปรับวัตต์แบบนี้นะฮะอย่างแรกครับท่านไม่ต้องดูที่ตรงอะตอมไม่ต้องดูที่ไรก่อนครับเรามาเช็คกันที่เครื่องก่อนเลยวิธีการเช็คนะฮะสำหรับกล่องปรับวัตต์นะฮะท่านหมุนอะตอมออกนะครับท่านหมุนอะตอมออกเอาอะตอมออกเลยทีนี้ท่านไปหาไขควงมันก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้นะฮะที่มันนำไฟได้ไปหามาเลยครับอะไรก็ได้ที่มันนำไฟได้ที่มันนำไฟได้เนี่ยผมจะใช้เป็นตัวคอยจิกผมใช้เป็นตัวคอยจิกนะฮะผมจะเอาคอยจิกจิ้มลงไปนะฮะที่ขั้วตัวเครื่องขั้วทองเหลืองแต่ว่า
เวลาเราจิ้มนะฮะเราจิ้มให้มันติดขอบด้วยให้มันติดขอบนะครับไอ้ติดขอบเนี่ยนะฮะก็คือง่ายขั้วบวกขั้วลบเนี่ยเราจิ้มให้มันพร้อมๆกันนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวลองดูตอนนี้ค่าโอห์มผมไม่ขึ้นนะฮะอยู่ที่ 0.00 นะฮะค่าโอห์มผมจะจิ้มลงไปผมจิ้มลงไปนะฮะเห็นไหมครับเครื่องถามแล้วครับตอนนี้ผมจิ้มแล้วเครื่องถามแล้วครับว่าอะตอมที่เราใส่ใหม่เนี่ยค่าอะตอมใหม่อะตอมเก่าครับแบบนี้เครื่องปกติครับอันนี้คือเครื่องปกตินะฮะเราก็มาตรวจสอบนะครับที่อะตอมเราเลยเรามาตรวจสอบที่อะตอมเราเลยครับว่าตำแหน่งแรกเนี่ยที่อะตอมเราเนี่ยคือเราเนี่ยใส่นะฮะเราใส่ลวดเราใส่ลวดได้ถูกตรงถูกต้องหรือเปล่าใส่ลวดผิดหรือเปล่ามาตรวจสอบตรงนี้ก่อนอันนี้คือขั้นตอนแรกนะฮะตรวจสอบนะฮะว่าเราใส่ลวดทงลวดถูกหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าตรวจสอบเลยครับถ้าเกิดว่าเราตรวจสอบแล้วนะครับว่าเฮ้ยอะตอมเราเนี่ยนะฮะเราใส่ลวดได้อย่างถูกต้องนะฮะไม่ผิดมั่นใจ 100% ไม่ผิดยังไงก็ไม่ผิดใส่ลวดถูกต้องไม่ผิดถ้าเกิดเรามั่นใจนะฮะว่าลวดเราใส่ถูกต้องไม่ผิดไม่ผิดนะฮะตำแหน่งต่อไปเราก็มาเช็คนะฮะที่พินตูดพินตูดเนี่ยบางทีนะครับมันสั้นเกินมันไม่ได้ชนกับขั้วตัวเครื่องซึ่งปัญหานี้นะฮะก็หลายๆตัวค่อนข้างที่จะเจอนะฮะขั้วมันสั้นๆอ่ะผมแนะนำว่าให้ท่านนะครับขันพินตูดออกสักรอบ 1-2 รอบขันออกครับปั๊บรอบ2รอบทีนี้ท่านลองใส่ใหม่ดูครับใส่ใหม่ดูครับถ้าเกิดว่าท่านใส่ใหม่แล้วนะฮะใส่ใหม่แล้วครับอย่างขึ้นเช็คอะตอมไมเซอร์อะไรแบบนี้ผมแนะนำว่าให้ท่านน้ำลายนะครับมาแต้มง่ายๆนะครับถูครับถูบนพื้นปอนพื้นปูนพื้นหินอ่อนถูครับถูก็ไปแบบนี้ครับแล้วก็เช็ดสักหน่อยให้สะอาดแล้วก็ลองมาใส่ใหม่ดูครับนะฮะนี่คือวิธีแก้ก่อนถ้าท่านเช็คได้รู้ว่าเครื่องของท่านปกติเราไปสรุปกล้องหน้ากันเลยนะครับว่าเช็คตอมไบเซอร์นัวตอมไบเซอร์เนี่ยถ้าเราเจอปัญหาเนี่ยเราจะแก้เบื้องต้นกันยังไงเช็คยังไงแบบไหนนะครับไปสรุปที่กล้องหน้าแล้วกันนะครับไปทีนี้นะฮะสำหรับมือใหม่เนี่ยเรารู้แนวทางแล้วนะครับเรารู้แนวทางว่าเฮ้ยเช็คกับตอมไบเซอร์นะฮะนัวตอมไบเซอร์ปัญหาเนี่ยเราจะเช็คยังไงก่อนแบบไหนก่อนเพราะหลายๆท่านเนี่ยนะฮะหลายๆท่านขึ้นเช็คกับตอมไบเซอร์นะฮะท่านหมายความว่าอะตอมของท่านไม่ดีคอยของท่านไม่ดีเปลี่ยนคอยแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนอะตอมแล้วก็ไม่ได้นะครับคือท่านมุ่งเป้าแต่ตอมอย่างเดียวเพราะมือใหม่เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วนะฮะเขาเข้าใจว่าเครื่องเนี่ยติดเครื่องใช้ได้คือเครื่องปกติโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ถูกต้องหรือเปล่านะฮะดังนั้นเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าถ้าเครื่องของท่านที่ถ้าเครื่องของท่านเจอปัญหานี้เนี่ยนะฮะถ้าท่านเช็คไม่ได้เป็นที่ตัวเครื่องผมให้ท่านเปลี่ยนอะตอมสัก10ตัวผมให้ท่านเปลี่ยนคอยสัก100ตัวก็ไม่ได้หรอกครับนะฮะนี่จริงนะฮะทีเนี้ยเรารู้แล้วนะครับว่าถ้าเราเจอปัญหาเนี่ยเราจะเช็คยังไงแล้วรู้เลยครับรู้เลยว่าปัญหาที่เราเจอเนี่ยมันเป็นที่อะไรแล้วเราจะแก้ได้ง่ายถูกหรือเปล่าถูกท่านไหนถูกใจนะฮะก็รบกวนกดกระดิ่งนะฮะกด Subscribe กดทุกอย่างที่กดได้ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ